สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามีข่าวฟุตบอลไทยมาอัปเดตกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะนิชิโนเลือกแล้วผู้ช่วยกุนซือช้างศึกสุดช็อกรายชื่อตัวในสารระบบนิชิโนกุนซือใหญ่ช้างศึกทีมชาติไทยตัดสินใจแล้วเลือกทีมงานผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียได้3กุนซือโค้ชแบนโค้ชจุนและโค้ชละแต่แปลกใจรายชื่อสิริศักดิ์ยอดญาติไทยซึ่งสมาคมลูกหนังเสนอชื่อเป็นผู้ช่วยเป็นคนแรกนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเลือกผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเป็นที่เรียบร้อยจำนวน5รายในการเป็นทีมงานสตาร์โค้ชลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่เตรียมพบกับทีมชาติเวียดนามและทีมชาติอินโดนีเซียโดยผู้ช่วยผู้ฝึกสอน5รายประกอบด้วย2รายที่อยู่กับทีมก่อนแล้วอย่างเนบอยซ่าสตาร์เมนโควิชและซาซาโทดิชโค้ชประตูรวมถึง3ผู้ช่วยชาวไทยอย่างทัชตะวันศรีปานอนุรักษ์ศรีเกิดและอิสระศรีทะโลแต่ไม่มีชื่อของโค้ชโต๋สิริศักดิ์ยอดญาติไทยอดีตกุนซือช้างศึกที่สมาคมเสนอชื่อให้นิชิโนพิจารณาและได้ติดตามดูฟอร์มนักเตะร่วมกับนิชิโนมาก่อนหน้านี้สำหรับอากิระนิชิโนจะประเดิมพาทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นทันทีที่สนามฟุตบอลโรงแรมเลอเมเรเดียนสุวรรณภูมิก่อนเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2วันที่5กันยายนเวลา 19:00 นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยบัตรเข้าชมขายหมดแล้วทุกที่นั่งต่อด้วยเยือนอินโดนีเซียวันที่10กันยายนเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง32